กลับสู่ดินแดนทางเหนืออันห่างไกลกับการเพิ่มค่ามิตรภาพใหม่โอเคครับกลับมาอยู่กับ MJ กันต่อนะครับกับมิเตอร์เฟอร์เดนิสซี่ตอนนี้ครับผมอยู่แดนเหนือแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นป่ะเราสามารถชวนเพื่อนเข้าไปในโคโลนีของเราได้ครับ2คนแล้วก็ผมอยากจะผ่านภารกิจตัวนี้ได้ครับก็คือสำเร็จการจีบนั่นเองแต่ตอนนี้เขานอนกันอยู่หรือเปล่านะตอนเนี้ยไอ้ค่าตัวนั้นน่ะในเมเนจเมนต์ของผมอ่ะ36ครับคือถ้าเราต้องการจะชวนคนอื่นเข้าไปอ่ะไอ้ค่าตัวเนี้ยต้อง50นะ Dynasty Reputation ตัวเนี้ยครับถึงจะชวนได้1คนแล้วก็บวกคูณเข้าไปเรื่อยๆไงถ้า2คนก็คือ100ทำนองเนี้ยแหละผมก็จะเก็บไอ้ตรงเนี้ยให้ได้50ก่อนไอ้ภารกิจตัวเนี้ยครับถ้าเราจีบสำเร็จเราก็จะผ่านตรงนี้แล้วก็ได้ค่าไอ้ตัวนั้นนะ50โอเคผมพูดกับมันแล้วใช่ไหมขอดูก่อนนะเราต้องจำไปประโยคดีๆครับผมน่าจะชวนในนี่แหละไอ้กาลาดนี่แหละไปอยู่กับเรานะเพราะว่าตอนนี้ค่าฟูปะ55ถ้าเราอยากจะชวนเขาไปอ่ะค่าตัวเนี้ยต้อง60หรือ70ครับถึงจะสามารถชักชวนได้ไงโอเคดูก่อนไม่น่าจะได้ครับอันนี้น่าจะติดลบหมดเลยนะเราก็ต้องรอวันอื่นให้เขาเจเนเรตคำใหม่มาทำนองเนี้ยเพื่อจะเพิ่มค่าตัวนี้เราต้องจำประโยคให้ดีๆครับถ้าเราเหมือนกับมั่วอย่างเงี้ยเขาจะติดลบเราจะไม่สามารถคุยกับเขาได้เลยนะโอเคผมมีของป่าปะวะตอนนี้เงินของผม800ดูดิอย่างเยอะผมรู้สเต็ปการเล่นแล้วไงครับแล้วก็ของที่ขายได้ดีก็คือเบอร์รี่ไอเบอร์รี่ตัวเนี้ยถึงจะขายได้น้อยก็จริงครับแต่เราสามารถเก็บได้เยอะเห็นปะเก็บได้สูงสุดน่าจะ200อ่ะถึงจะหนักนะแล้วก็เก็บไอตัวเนี้ยมาขายวันละ100ทำนองนี้ไงแล้วก็ได้เงินวันละ100แล้วครับสบายสบายเพราะว่าเบอร์รี่อ่ะมันอยู่ตามป่าอยู่แล้วครับเดี๋ยวนะผมต้องหาเบอร์รี่หรือจะนอนก่อนดีวะเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะเข้าใกล้วินเทอร์แล้วครับถ้าวินเทอร์ปุ๊บเรายังไม่สามารถสร้างแคมป์ได้อ่ะแคมป์ไฟอย่างเงี้ยอันตรายโคตรเราก็ต้องทำตรงนั้นให้ได้ก่อนสกิลสำคัญครับถ้าเราไม่มีสกิลในช่วงวินเทอร์อย่างเงี้ยอันตรายโคตรเลยพูดเลยโอเคผมนอนก่อนดีกว่าไหมอยากชักชวนคนอื่นเข้ามาในกลุ่มเราอ่ะเพราะว่าบ้านตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับส่วนการตั้งเมเนจเมนต์ในบ้านอย่างเงี้ยในโคโลนีของเราอ่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าแล้วกันผมพาไปดูพาร์ทนี้เราจะมาจีบคนเอาค่าพอยต์ก่อนแล้วก็ชวนคนเข้าไปในโคโลนีเรานะโอเคจึ๊บผมจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็หาที่นอนอย่างเงี้ยสร้างแคมป์ไฟก่อนโอเคสร้างแคมป์ไฟก่อนนะจึ๊บอยู่ในหมวดนี้นี่ไงแคมป์ไฟใช้สติ๊กแค่16อันโอ้อีซี่โคตรก็ต้องจุดไฟด้วยฮะแล้วก็จะสามารถทำอาหารได้อย่างเงี้ยผมจะเล่นในกรณีที่เราออกมาไกลๆครับถ้าเราออกมาในดินแดนห่างไกลอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้สเต็ปนี้แหละในการทำอาหารนี่ไงสามารถทำเนื้อได้ทำนองเนี้ยแล้วก็คลุกเนื้อกินวันนี้นะเราจะไม่กินขนมปังครับเพราะว่าขนมปังมันบวกเยอะไงกินสัก3แล้วกันเนาะก่อนนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันครับเพราะเราจะชักชวนคนอื่นได้หรือเปล่าโอเคกินเนื้อก่อนให้หมดเลยนาย3อันเนี่ยมันเพิ่มอยู่แค่6เองอะแต่ขนมปังอะเพิ่มอยู่4เห็นป่ะ40เลยครับโคตรเยอะเก็บไว้ก่อนในกรณีที่เราหิวจริงๆครับค่อยกินขนมปังไงฮะพร้อมนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตื่นผมจะชวนคนในหมู่บ้านเนี้ยไปอยู่โคโลนีนี้กันครับน่าจะง่ายสุดแล้วเพราะผมเดินทางไกลไงไม่ใช่อะไรวันนี้ก็ขอตัวนอนก่อนครับผมสู่เช้าวันใหม่แดนเหนือเรียบร้อยโอเคขอกินน้ำก่อนนะคือบ้านที่ผมบอกว่าผมจะไปสร้างใหม่อ่ะครับไม่ได้สร้างแล้วเพราะว่ามันเป็นประมาณนี้แหละมันจะมีน้ำตกตัดผ่านแล้วก็มีน้ำตกข้างบนตรงนี้ซึ่งสวยมากครับแต่ผมสร้างไม่ได้ไงเพราะว่ารูฟอ่ะมันไม่เท่ากันเราไม่สามารถสร้างพื้นที่ประมาณนี้ได้ครับเนี่ยถ้าเป็นรูปอย่างเงี้ยไม่สามารถสร้างได้นะเราต้องสร้างพื้นที่เรียบๆแบบนั้นเลยครับถึงจะสามารถไงก็เลยเสียดายเนาะไม่ได้ย้ายบ้านใหม่ให้ดูเลยอะไม่เป็นไรครับบ้านเก่าทำเลผมว่าผมก็ดีอยู่นะสามารถแบบไอ้นี่ได้สร้างบ้านใหญ่ๆได้ไงเพราะว่าเราต้องสร้างหลายหลังนะครับหลายอย่างด้วยเราต้องมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นการห่างเมืองอะก็มีประโยชน์ครับถ้าเราสร้างในเมืองอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถสร้างได้เกิน50นะเราต้องห่างเมือง 50m ก่อนถึงจะสามารถสร้างได้ไงถ้าเราอยู่ติดเมืองเกินไปอ่ะมันจะสร้างไม่ได้ครับอันนี้โคตรเซ็งแต่ก็ไม่เป็นไร
เอาให้มันติดสัก2เมืองอยู่อะครับกำลังดีเพราะว่าเราจะได้สามารถทำภารกิจได้ทำนองเนี้ยสเต็ปนั้นอะผมว่าดีแล้วครับผมบิกินิ่งมาดีแล้วไงเราไม่ต้องทำอะไรใหม่แล้วไอ้เรื่องโคโลนีเราอะโอเคเก็บไอ้พวกนี้ก่อนเบอร์รี่เอาไปขายเบอร์รี่อะขายได้ดีสุดแล้วนะเพราะว่ามันไม่หนักไงครับเราเก็บได้200ต่อวันอะสูงสุดอะแล้วก็ขายทีละ200เลยอย่างเงี้ยอาจจะได้เงินเยอะเพราะว่าตอนนี้เงินผมค่อนข้างเยอะแล้วครับสามารถซื้อเคียวเกี่ยวข้าวได้แล้วเพราะว่าที่บ้านผมอะปลูกผักแล้วครับแต่ยังไม่มีเคียวไงเคียวมันแพงโคตรอะประมาณ600มั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคไปขายของก่อนหมูเฮ้ยมีภารกิจด้วยเหรอนี่ไงข้างหน้าเราอะไหนวะน่าจะเดี๋ยวเดินอยู่แถวนี้ป่ะโอเคเดี๋ยวค่อยทำครับขายของก่อนผมกลัวจะหนักไงภารกิจถ้าเป็นชาเลนจ์นะครับมันจะเป็นเวลาอันตรายเราต้องรีบทำให้เสร็จนะโอเคนายขอขายของหน่อยดิของหนักโอ้โห200กว่าอันขายหมดเลยแจมเงินพันแล้วไงล่ะแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะสุดยอดผมเล่นสเต็ปมาดีแล้วไงสติ๊กขายไปเลยครับมี3อันเนี่ยเราค่อยเก็บที่หลังแล้วก็อันนี้ก็ได้ขายทิ้งไปเพราะว่าอันเนี้ยมันอยู่หมู่บ้านแรกครับเราหาเก็บได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอันนี้ก็หนักอ่ะเนี่ยมันเป็นพวกเมล็ดพันธุ์น่ะแต่ไม่รู้ว่าโตหน้าไหนไงแต่ผมพากลับไปดูพาร์ทหน้าครับเรื่องแบบจัดการโคโลนีในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ผมอยู่ไกลอ่ะโอเคขายนี่ไปเลยได้เนื้อสัก5พอเนาะเก็บไว้กินไม่ใช่อะไรเดี๋ยวหมดนี่เศร้าเลยเงิน 1,000 โอเคไปครับไหนภารกิจขอทำภารกิจก่อนละกันนี่ไงมีภารกิจขอไอ้นั่นน่ะผมจะเอาค่ายตรงนั้นแหละ reputation น่ะฮะนายมีอะไรช่วยเหรอให้เราตัดไม้มาให้มันครับโอเคจัดให้งาน easy จึ๊บเจอนี่โอ้โหอันนี้เป็นไซด์เควสว่ะ challenge น่ะมันจะเป็นเวลาครับเราต้องรีบเลยนะตัดไม้6อันให้มันโอเครีบเลยเนี่ยป้าเขาจะบอกครับ1นาทีเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะรีบเลยดีนะผมขายของมาตัวไม่หนักแล้วอ่ะถ้าผมเก็บของไว้นะอันตรายโคตรเนาะเราหาต้นที่มันมีง่ามอย่างเงี้ยครับเราจะได้เยอะนะโอเคนายรีบๆหน่อยพีทเราต้องรีบเทิร์ฟมาให้แคปก็ให้1 2 3 4เห็นป่ะมันจะได้4เลยครับเราขาดอีกแค่2เองอ่ะออกเต็มต้นนี้แล้วกันดูมันไว้ด้วยครับถ้าเราเหมือนกับหนักเราจะเดินช้าดูมันไว้อะถ้ามันอยู่ตรงไหนอะเราก็ไปตัดตรงนั้นเราจะได้ส่งไวๆไงแต่อีก30วิเห็นไหมสเต็ปการทำชาเลนจ์ก็เป็นประมาณนี้ครับมันจะได้ค่าไอ้ reputation อะค่อนข้างเยอะนะโอเคนายตัดลงไปดิเออล็อกจึ๊บโอเค1อย่ากิ๊ก2โอเคเรียบร้อยอยู่ไหนวะ26 25โอเคทันอยู่ครับ20วิสวยงามนี่ไงการทำภารกิจชาเลนจ์ก็เป็นประมาณนี้แต่ reputation ครับ5เฮ้ยปลดล็อกบานให้ผมด้วยว่ะไอ้พวกเนี้ยรายละเอียดดีเทลอ่ะเดี๋ยวผมขอพาไปพาร์ทหน้าแล้วกันครับพวกการสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้เงินมา100ครับแล้วก็ค่า reputation 41แล้วผมแค่ทำเควสอีกประมาณ2เควสอ่ะก็ได้แล้วแต่ภารกิจหลักของเราจะได้50ครับเราไม่ต้องทำเพิ่มเลยไงผมจีบคนนึงอยู่นะเดี๋ยวนะขอดูเจอร์นี่ก่อนทำภารกิจหลักฮะดูก่อนดูชื่อก่อนเขาไม่อยู่ตรงนี้อ่ะเขาไปไหนของเขาอ่ะเดี๋ยวนะเขาไปเก็บพงเก็บผักข้างนอกบ้านเหรอสุดเซ็งแล้วก็คนที่เราต้องการชักชวนไปครับก็คือคนนี้กราดนั่นเองนายตอนนี้อัพรูฟเขา55ครับซึ่งไม่สามารถต้อง60ถึงจะสามารถชวนเขาได้เพราะฉะนั้นก็ใช้สเต็ปเดิมเห็นป่ะเราก็จำประโยคนี้เอาไว้อะมันจะมีเว็บไซต์บอกอยู่ครับแต่ผมว่าไม่น่าจะดีทั้ง2อันเลยนะความรู้สึกผมอะมันน่าจะลบอะโอเคเดี๋ยวดูก่อนชึบอ๋ออันนี้อันครับค่า reputation ผมยังไม่50โอเคลืมซอรี่อ่ะฮะ newcomer ผมหาสาวที่ผมจีบก่อนนะเขาไปไหนวะเนี่ยผมหาเขาไม่เจอเขาอยู่ไหนอะอ๋อได้ไงเจอแล้วครับอารีน่าน่าจะเลี้ยงไก่อยู่นะดูเป็นสาวฟาร์มนั่นเองที่ผมจะจีบเขาคือเราต้องดูดีๆแล้วนะครับบางคนน่ะไม่สามารถจีบได้เพราะว่าเขามีครอบครัวแล้วทำนองเนี้ย
การจะดูว่าเขามีครอบครัวหรือเปล่าก็คุยกับเขาก่อนครับเนี่ยเห็นป่ะแล้วเขาก็จะบอกตรงนี้ครับถ้ากดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเขามีครอบครัวแล้วนะแต่คนนี้ยังไม่มีครับหนูอารีนาของผมอายุ18เถอะอายุโคตรน้อยเลยแล้วก็การจะทำอัพพูฟตัวนี้เราต้องคุยให้ค่าอัพพูฟอะ65ก่อนครับหรือ60นั่นเองก็ใช้สเต็ปตัวเนี้ยเหมือนเดิมเห็นป่ะไอ้ตรงเนี้ยน่าจะติดลบหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่คุยการจีบก็คืออันนี้นั่นเองอันแรกแล้วก็เลือกเหมือนเดิมครับมันจะมีค่าที่มันเพิ่มไอเนี้ยข้างหลังอ่ะมันจะคนละอย่างกันแล้วนะแล้วก็การขอแต่งงานโอกาสซักเซสอ่ะ0เพราะว่าค่าข้างหลังผมจะไม่มีไงเราต้องทำไอตรงเนี้ยให้สูงๆก่อนผมว่าน่าจะ60ไปแล้วครับเราก็ต้องหาคำสั่งที่เพิ่มค่าตัวเนี้ยให้ได้ครับผมว่าน่าจะอันเนี้ยนะที่เพิ่มชึบโอเคนี่ไงเห็นป่ะมันก็จะเพิ่มค่าตัวนี้แล้วเราก็ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทำนองเนี้ยถ้าเราตอบผิดปุ๊บวันเนี้ยก็จะไม่สามารถคุยกับเขาได้แล้วครับแล้วดูหนูแกะแกะใช่ไหมนะหนูอะเห็นป่ะเอามาดีดอะไรแล้วอะหนูอะผ่านแล้วเรียบร้อยครับโอเคเราได้ค่า reputation 91แล้วสามารถชวนคนอื่นได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวนะขอคุยสักหน่อยชึบอ๋อไม่ได้แล้วครับเราน่าจะได้แค่2รอบอ่ะอันนี้ไม่น่าจะได้เลยครับอันนี้น่าจะติดลบหมดเลยนะมันเป็นการก่างเกินไปไงถ้าในบทสนทนาแล้วก็ตอนนี้โอเคไปหานั่นก่อนไอคนที่เราจะชวนเข้าโคโลนีเราหิวข้าวแล้วเนี่ยกินขนมปังสักอันดีกว่าไหมขนมปังที่บ้านผมมีอยู่นะค่อนข้างเยอะเลยกินไปก่อนแล้วกันทึงามสวยไหนวะไม่ใช่คนนี้ครับไอนี่กราดนี่กราดชึบถ้าเรากดชวนแล้วเขาจะบอกครับว่าค่าอัพพูฟที่ต้องการเท่าไหร่เหมือนทนเนี้ยเขาต้องการ70นี่ไงเห็นป่ะเราก็ต้องทำค่าตัวเนี้ยให้70ก่อนครับซึ่งผมว่า2อันนี้ไม่น่าจะได้เลยหรือเปล่าน่าจะติดลบอะโอเคแล้วก็ค้างไว้ตรงนี้ก่อนทำนองนี้ไงแล้วเราก็ไปหาอย่างอื่นทำเช่นเคยสร้างแคมป์ไฟสร้างอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ใช้สเต็ปนี้ครับผมว่าสัตว์ป่ามันไม่น่าจะมีนะเพราะผมล่าสัตว์ป่าจนไอ้นี่ได้แล้วไงสามารถสร้างที่ล่าสัตว์ได้แล้วอ่ะแต่ต้องให้เพื่อนเราไปล่านะครับแล้วก็จะมีสต็อกเก็บของด้วยทำนองนี้สกิลอ่ะมีประโยชน์ครับแต่ผมแนะนำให้ปลูกผักก่อนเลยเพราะว่าการปลูกผักเดี๋ยวพาไปดูก็ได้นะเทคโนโลยีชึบเนี่ยมันน้อยครับแล้วก็ของที่สำคัญที่สุดก็คือการเก็บซัพพลายอาหารนั่นเองในโคโลนีเราอ่ะแล้วก็ปลูกผักเลยเพราะว่ามันใช้แค่5พอยต์เองเห็นป่ะ10พอยต์ก็จะได้บานตัวนี้เอาไว้ให้ทำอาหารได้อะไรเงี้ยแต่พวกเนี้ยดีเทลอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาร์ทหน้าครับโอเคหาล่าสัตว์ดีกว่าวันนี้เรายังนอนไม่ได้ครับจนกว่ามันจะประมาณเกือบกลางคืนหน่อยอ่ะตอนเนี้ยเราก็ต้องเดินทางก่อนเพราะว่าไอ้คำพูดต่างๆของเขาอ่ะมันจะเจเนเรตใหม่ทุกๆ1วันนะครับโอเคหาล่าสัตว์หน่อยดีกว่ามีป่ะวะเนี่ยสัตว์ป่าสัตว์ปงอะไรเนี่ยโคตรเซ็งไม่มีสัตว์ป่าเลยเหรอแดนเหนือโหดูดีภูเขาทางนู้นนะเนาะโคตรแจ่มอยากเดินขึ้นภูเขาได้มากแต่โคตรไกลน่าจะนานอ่ะกว่าจะถึงอ่ะสุดเศร้าเฮ้ยหมู่บ้านวะอ๋อหมู่บ้านตรงนู้นครับนี่ไงไม่ไปอ่ะไกลเกินแต่เราจะกลับมั้ยแล้วหนูมาเล่นอะไรตรงเนี้ยหนูอ่ะเดอโอเคเดินออกจากไกลหมู่บ้านเลยหนูอันนี้ก็คือเราต้องล่าใช่ไหมโอเคล่าหมาป่าครับกับพวกหมูป่าไอ้ตรงนั้นอะหมูป่ามันหายากนะแต่มันจะแอทแทกเราครับมันจะเข้ามาโจมตีเราหมูป่าผมจำได้เราต้องตีหัวมันอะเอาไอ้ตรงนี้แหละเนี่ยที่ผมทำที่พาร์ทที่แล้วอะเชิบเนี่ยไอ้ตัวนี้ครับเราต้องเล็งที่หัวเขานะทีเดียวอะเอาก็น่าจะตายแล้วโอเคแต่มันไม่มีสัตว์ป่าให้ผมล่าเลยแถวเนี้ยโคตรเซ็งผมหาสัตว์ป่าก่อนถ้างั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เรานอนที่นี่อีกรอบนึงครับอีกวันนึงนะเราจะชวนเขาให้ได้เลยให้เข้ามาในแก๊งของเรานะเพื่อความแจ่มจะได้กลับบ้านแบบชิลๆเนาะมีเพื่อนอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาอีกรอบครับไม่ใช่ไรขี้เกียจเดินทางมันไกลโคตรเลยสุดเศร้าโอเคครับสรุปไม่เจอสัตว์ป่าสักตัวเลยอ่ะผมเจอแต่เบอร์รี่เนี่ยอย่างเยอะขายเบอร์รี่ก็ได้วะเก็บมาจนหนักเลยเนี่ยครับเบอร์รี่อ่ะแถวนี้เบอร์รี่มันเยอะจริงๆครับ
มีอยู่4กองเลยนะรอบๆหมู่บ้านนะอย่างโหดน่ามาสร้างบ้านทางนี้เนาะถ้าใครเป็นสายเก็บผักอะครับสามารถมาทำบ้านตรงนี้ได้นะแล้วก็ให้เขาไปเก็บผักเก็บพวกสมุนไพรป่าอย่างเงี้ยแล้วก็จะสบายแล้วเพราะว่าเราจะมีอาหารสต็อกตลอดไงแป๊บเดียวอะผมว่ามันก็โตแล้วนะไอ้พวกเบอร์รี่อะแล้วก็เก็บกองนู้นก่อนวันแรกวันที่2ก็มาเก็บกองนี้วันที่3ก็เก็บกองนู้นผมเจอ3กองเลยตอนแท้อย่างโหดโอเคขายของกันก่อนดีกว่าตอนนี้กี่โมงแล้ววะเนี่ยน่าจะใกล้มืดแล้วครับพร้อมนอนได้แล้วเพราะว่าผมต้องการให้เขาเหมือนไอ้นั่นไงเจเนเรตคำพูดใหม่ตอนนี้ไม่สามารถคุยกับเขาได้มันเป็นค่าติดลบครับอย่าพยายามคุยมั่วนะนี่ใครอ่ะมารีน่าหนูอ่ะอ๋อนี่อีกคนนึงโอเคถ้าเขามีครอบครัวแล้วโอเคเดี๋ยวผมกดให้ดูชึบเห็นปะเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถเป็นแฟนกับเขาได้ครับต้องหาคนที่ไม่มีคู่เท่านั้นนะไหนยืนทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูดิเกือบ400อันน่ะโอเคขายไปเลยครับ300อันเก็บไว้100อันพอดูเงินดิ 1,400 เห็นปะเบอร์รี่อ่ะรวยสุดแล้วครับในการหานะแต่เงินน่ะมันจะหมดแล้วนี่ไงต้องรอเจเนเรตวันหน้าเหมือนวันเนี้ยมันเหลือ400แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาได้อีก400ในการเทรดกับมันนะมันมีเงินของมันด้วยครับถ้าเราเทรดหมดแล้วอ่ะจะไม่สามารถเทรดเพิ่มได้หมู่บ้านนี้มันมีคนเดียวเองอ่ะคนเทรดอ่ะดูดิโคตรเศร้าเลยโอเคนายเจเนเรตคำพูดใหม่ไปยังยังโอเคผมต้องนอนก่อนครับเพื่อให้เขาเปลี่ยนคำพูดอ่ะโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยชึบบ่ายสามผมอยากไปตรงนี้มากเลยอ่ะแต่ไม่เอาครับมันจะไกลเกินไงแล้วมันจะนานเกินตอนนี้ผมอยากมาอยู่แค่นี้แหละโอเคหาสติ๊กก่อนตอนนี้เตรียมทำแคมป์นอนผมมีเนื้อสัตว์อยู่ป่ะมันจะขายทิ้งไปหมดแล้วเบอร์รี่กินไม่ได้ครับมันติดพิษอ่ะเราต้องมีความรู้ระดับนึงก่อนไงถึงจะสามารถกินเบอร์รี่ได้โอเคใช้6อันป่ะสติ๊กผมจะไม่เก็บเยอะหรอกครับเพราะว่าสต็อกที่บ้านผมมาเยอะจะไม่หอบกลับบ้านไปเยอะเดี๋ยวมันหนักเดินทางนานโอเคแค่นี้แหละสติ๊กพอแล้วพร้อมนอนเจอกันพรุ่งนี้เราจะได้ชวนคนเข้าไปในหมู่บ้านหรือโคโลนีของเรากันได้นะในพาร์ทนี้นะจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเนาะน่าจะนอนตรงนี้ได้นะแคมป์น่าจะลงได้ครับชึบดูก่อนฮะเห็นป่ะถ้าเราสร้างใกล้หมู่บ้านน่ะไม่ได้ครับเราต้องห่างประมาณ50เมตรนี่ไงสร้างตรงนี้ได้อยู่โอเคงั้นก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอตัวนอนพักผ่อนดูบรรยากาศชิลๆก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชักชวนคนในหมู่บ้านนี้เข้าโคโลนีของเรากันจัดไปนั่นไงสัตว์ป่าป่ะหาไปเถอะผมอ่ะอ๋อไม่ใช่ก้อนหินแถวนี้มันไม่มีสัตว์ป่าเลยอ่ะโคตรเซ็งเลยเนี่ยสุดเศร้ามากโอเคครับในที่สุดค่าอัพพูผมก็70เรียบร้อยแล้วสามารถชวนไปอยู่ได้แล้วครับในหมู่บ้านของเรานั่นเองแต่ก่อนจะชวนเราต้องมีบ้าน2หลังนะครับในหมู่บ้านเราไม่งั้นน่ะเขาจะไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยได้ไงโอเคไปชึบเรียบร้อยแล้วก็มีเพื่อนบ้านของเราแล้วครับ1คนวันนี้สวยงามแล้วเราจะเริ่มก่อตั้งโคโลนีใหม่กันโอเคเดี๋ยวนะขอขายของก่อนกลับบ้านจะเอาให้เงินในนี้หมดเลยเนี่ยดูเงินมันเหลือ360อ่ะผมเก็บมาเรียบเลยอ่ะโอเคได้34ก็ยังดีนายพอแล้วให้เงินนายตั้งตัวมั่งนะตอนนี้เงินผม 1,400 เลยครับสามารถไปอัปเกรดบ้านได้เลยนะตอนนี้ก็เก็บเงินไว้ก่อนครับโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมกลับบ้านสู่โคโลนีใหม่กันไปหาแฟนผมก่อนเขาอยู่ไหนของเขาไม่รู้นะน่าจะเลี้ยงไก่อยู่นะหนูอะสุดเซ็งเดี๋ยวค่อยมาหาเขาใหม่ครับตอนที่เราทำโคโลนีเราอะสมบูรณ์แบบแล้วไงเพราะว่าตอนเนี้ยต้องเดินทางไกลกว่าจะมาถึงเนี่ยโคตรเซ็งเลยโอเคชึบการชมอะครับส่วนมากอะจะเพิ่มนะแต่ถ้าเป็นเหมือนกับอวยเราเองเนี้ยจะลดครับเอ้าหนูแกะอย่าชนเราดิใช่เรื่องไหมเนี่ยเหมือนเนี้ยครับชมว่าเดทเขาสวยทำนองเนี้ย
มันก็จะเพิ่มครับดูแกะชนโอเคชึบนี่ไงอ๋อนี่ไม่เพิ่มเหรอแต่ถ้ามันขึ้นสูงนะครับเราก็ชวนได้เรื่อยๆทำนองนี้นะถ้ามันติดลบอ่ะเราจะไม่สามารถชวนได้แล้วอันนี้ผมไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยเพิ่มเขาที่หลังละกันครับแล้วก็ค่าตรงนี้เอ้าไม่ใช่กดผิดอันนี้เหมือนกับไอ้นั่นครับให้เขาเดินไปหน่อยนึงนะอ่ะฮะอันนี้น่าจะได้หรือเปล่าชึบ89แล้วโอเคแค่ประมาณ minute เหมือนเดิมครับถ้าเราจำไอ้ค่าตัวนี้ได้เราก็กดซ้ำไปเลยก็ได้นะเอ้าไม่ใช่อันนี้มันจะคนละคำถามกันครับโคตรเซ็งถ้าเราตอบคำถามผิดอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถคุยกับเขาได้แล้วครับอันนี้ผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมไปหาในเว็บก่อนละกันครับเพราะในเว็บเขาบอกว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่ค่าตัวเนี้ยลบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยในเว็บมีบอกอยู่นะโอเคพาร์ทนี้การชักชวนเพื่อนเข้าสู่โคโลนีก็เสร็จเรียบร้อยครับพาร์ทหน้างานหนักแน่นอนเพราะเราต้องไปจัดการโคโลนีของเราเองแล้วครับตอนนี้ผมขอกลับบ้านก่อนละกันอะฮะแล้วค่อยมาเจอกันต่อพาร์ทหน้าครับผมเดินทางมันไกลไงดูดิต้องเดินอ้อมกว่าจะถึงบ้านผมอะโคตรไกลเลยแล้วพาร์ทหน้าเจอกันที่บ้านครับผมขอไปทำภารกิจตัวนี้ด้วยนะชึบเนี่ยถ้าผมทำภารกิจหลักตัวนี้ผ่านอะดูดิได้พอยต์100เลยนะผมก็จะสามารถชวนได้อีกคนนึงเลยครับเพราะตอนเนี้ยผมอะมี91ถ้าผมได้ถึง100ปุ๊บผมก็จะสามารถที่จะชวนได้อีกคนนึงไงเดี๋ยวพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปจัดการที่บ้านกันครับอะฮะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยมาเจอกันต่อพาร์ทหน้ากับ MJ เช่นเคยครับขอกลับบ้านแล้วนะพาร์ทนี้ฝนตกทั้งวันเลยเนี่ยที่ตรงเนี้ยสุดเศร้าอะไม่ได้เห็นแบบวิวดีๆเลยเนาะ